เมดูซ่านั้นเกี่ยวอะไรกับรัชดาเกี่ยวสิเพราะมันเป็นอสูรที่เกิดขึ้นจากความหม้อของเทพแห่งอ่างวันนี้เราจะมาเปิดเผยทุกรายละเอียดทุกดีเทลของเมดูซ่าแบบที่หาฟังได้ยากกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary กันนะครับผมเมื่อพูดถึงชื่อเมดูซ่าเนี่ยเพื่อนๆ นึกถึงอะไรกันครับอสูรที่มีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมีผมเป็นงูเมื่อจ้องใครก็จะต้องคำสาปแข็งกลายเป็นหินแต่เมดูซ่าเนี่ยกลายเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดคนนึงในตำนานกรีกโรมันโบราณเลยแหละแท้จริงแล้วนะครับเมดูซ่าไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นปีศาจตั้งแต่แรกชีวิตของเธอเอาจริงๆนะมันดูระยำตำบอนมากถูกลากไปกระทำชำเราเรื่องถูกกลั่นแกล้งอีกแต่เนื่องได้ว่าความที่เมดูซ่ามันเป็นตำนานเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายตำนานมากเลยทีเดียวคือแอดพยายามจะปฏิปต่อเรื่องราวกันแล้วนะแต่มันก็ไม่สามารถปฏิปต่อกันได้จริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยแอดจะเล่าให้ครบทุกเรื่องเลยก็แล้วกันตำนานคลาสสิกที่เราเคยได้ยินกันบ่อยนะครับก็คือเมดูซ่าเนี่ยเป็นน้องสาวคนสุดท้องของตระกูลพี่น้องที่มีชื่อว่ากอร์กอนซึ่งถ้าหากกลับไปดูในรากศัพท์แล้วเนี่ยกอกอนมันไม่ได้หมายถึงอสูรที่เป็นงูนะกอกอนในภาษากรีกเนี่ยมันมาจากคำว่ากอร์กอสซึ่งมีความหมายถึงความน่ากลัวน่าเกลียดนั่นก็หมายความว่ามันไม่ได้สื่อถึงพวกที่มีหัวเป็นงูอย่างเดียวสังเกตได้จากการนำเสนองานของพวกกอกอนในซากวัตถุโบราณต่างๆนะครับผมจะเห็นได้ว่ามีหลายๆรูปแบบเลยเนี่ยมันไม่ได้มีหัวเป็นงูเห็นไหมแล้วทำไมอยู่ๆเมดูซ่ามันถึงเป็นงูล่ะกลุ่มกอกอนของเมดูซ่าเนี่ยคือซับยูนิตของกอกอนที่ออกมาเดบิวต์และดังที่สุดแล้วกันนะซับยูนิตนี้นะฮะเป็นอสูรน่าเกลียดน่ากลัวที่มีผมเป็นงูเมื่อจ้องใครแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นหินตระกูลกอกอนของเมดูซ่านะครับมีด้วยกัน3พี่น้องแต่ทว่าเมดูซ่าเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาสลัดสลวยที่สุดในบรรดา3พี่น้องส่วนอาเจ้2คนของเธอเนี่ยคือหน้าตาน่าเกลียดมากแต่ก็แลกมาด้วยการที่อาเจ้2คนของเธอเนี่ยเป็นอมตะแต่ว่าเมดูซ่าเนี่ยสามารถถูกฆ่าให้ตายได้ก็เลือกเอานะว่าจะเอาความสวยหรือความอมตะเพื่อนๆล่ะครับถ้าเกิดเลือกได้ว่าเอาความหล่อความสวยหรือความอมตะเพื่อนๆจะเลือกอะไรดีห้ามบอกเอาทั้ง2อย่างนะเลือกได้อย่างเดียวพี่สาวทั้ง2ของเธอเนี่ยคนโตมีชื่อว่าสตีโนซึ่งแปลว่าผู้เกรียงใครนางเนี่ยว่ากันว่าโหดกว่าเมดูซ่าอีกคนนึงชื่อว่ายูไลเอลซึ่งก็แปลว่าผู้โลดโผนส่วนเมดูซ่านะครับในภาษากรีกเนี่ยมีรากมาจากคำศัพท์ว่าเมติสแปลว่าเทพแห่งสติปัญญาผู้งดงามผู้ปกป้องซึ่งนี่เองคงจะเป็นสาเหตุที่เขาบอกว่าเมดูซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่สวยงามที่สุดใน3เทพนี้ไม่ใช่เทพสิอีกอสูรกอกอนนอกจากนั้นเนี่ยคำว่าเมทิสก็ยังมีรากศัพท์เป็นภาษาโบราณอีกหลายๆภาษาเลยเช่นภาษาอียิปต์โบราณซึ่งจะแปลว่าความสามัคคีหรือแม้กระทั่งภาษาสันสกฤตใกล้ๆบ้านเรานี่เองคือคำว่าเมธาที่แปลว่าผู้ปาดเปลืองใครที่มีชื่อว่าเมธาเมธีเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกแอดหน่อยนะว่าชื่อตัวเองแปลว่าแบบนี้ใช่หรือไม่เอาเป็นว่าเรามาเข้าถึงตำนานของเมดูซ่ากันเลยดีกว่าฟังมาตั้งนานเพิ่งจะได้เข้าเรื่องก่อนที่จะฟังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแอดให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube และ IG แล้วก็แวะเข้ามาคุยกันได้ถ้าแอดมีเวลาว่างๆเนี่ยแอดตอบชัวร์เอาล่ะเราไปเข้าเรื่องกันเลยเวอร์ชั่นแรกนะครับเป็นเวอร์ชั่นคลาสสิกกล่าวว่าเมดูซ่าเนี่ยเป็นสาวที่หน้าตาสวยงามมากที่สุดในเอเธนเลยสวยขนาดไหนเนี่ยเหรอว่ากันว่าสวยกันขนาดที่ชายหนุ่มทุกคนในกรีซเนี่ยต่างปรารถนาที่จะได้ครอบครองเธอความสวยของนางนะครับทำให้คู่รักหลายๆคู่เลยเนี่ยต้องทะเลาะกันเพราะว่าภรรยาเกิดหึงหวงสามีแต่เมดูซ่านะครับก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะแต่งงานแต่อย่างใดเพราะว่าเธอได้ถวายตัวเป็นนักบวชรับใช้อยู่ที่วิหารของเทพอะเธนาเทพีแห่งสติปัญญาสงครามและยังเป็นผู้ยึดถือพรหมจรรย์ซึ่งก็แน่นอนว่าคนที่นับถือนิกายอะไรก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามเทพองค์นั้นเนอะซึ่งอะเธนาเนี่ยเป็นหนึ่งใน3เทพีพรหมจรรย์ของกรีกคนที่มาบวชภายใต้สังกัดของเธอเนี่ยก็ต้องรักษาความบริสุทธิ์เอาไว้ด้วยเช่นกันเมดูซ่านะครับก็ได้ทำตามอย่างเคร่งครัดไม่ได้ซ่าตามชื่ออะไรอย่างใดเลยเธอก็ได้ดำเนินชีวิตมาเรื่อยๆปกตินี่แหละแต่แล้ววันหนึ่งความซวยก็ได้มาเกิดขึ้นกับเธอเรื่องราวความงามของเธอนะครับก็ได้ไปเข้าหูเทพแห่งท้องทะเลซึ่งคือเทพโพไซดอนนั่นเองพอได้ยินโพไซดอนเนี่ยเขาก็รู้แล้วนะว่าจะเป็นชื่อเทพอะไรเทพโพไซดอนนะครับพอได้ยินว่านางเมดูซ่าเนี่ยมีหน้าตาที่สวยงามมากก็อยากจะรู้ว่าเมดูซ่าเนี่ยมีหน้าตาที่งดงามเพียงใดอยากจะไปพบเจอแล้วก็แน่นอนว่าด้วยความที่เทพโพไซดอนเนี่ยเป็นเทพแห่งอ่างความหม้อของเฮียแกเนี่ยก็เรียกว่าได้ถึงขั้นสุดเลยทีเดียวแต่เอาจริงๆนะฮะตำนานกรีกเทพทุกองค์ที่เป็นผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็มียีนส์หม้อในตัวเองเนี่ยแหละ
ว่าแล้วเทพโพไซดอนก็จึงจัดแจงแพ็คกระเป๋าขึ้นบกไปเพื่อค้นหาเมดูซ่าพอเทพโพไซดอนได้พบกับเมดูซ่าเท่านั้นแหละก็แบบยีนหม้อที่อยู่ในตัวเองนี่จุดประกายพุ่งพ่านห้ามใจไม่ไหวโอ้อยากได้รอไม่ไหวแล้วเซโนมอร์เกตออนเดอะฟลอร์ก็ฉุดกระชากลากถูเมดูซ่าลงอ่างทันทีแต่ข้อซ้ำกรรมซักไม่รู้ว่าจะเป็นดวงปีชงอะไรของเมดูซ่านะในสถานที่ที่ไปโอโบจมะกันเนี่ยมันก็ดันเป็นหน้าแท่นบูชาของเจอเทดราขึ้นซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าแค่เป็นนักบวชของเธอที่ไม่รักษาพรหมจรรย์นี่ก็แย่อยู่แล้วพอเจอเทดราเห็นมาทำบัตรสีประเถลิงหน้าแท่นของเธออีกเธอก็แบบโกรธมากที่เมดูซ่าทำให้วิหารแห่งพรหมจรรย์ของเธอได้ต้องแปดเปื้อนไปด้วยความอับปรีเจแกจึงไม่รีรอช้าสาปให้นางกลายเป็นอสูรเมดูซ่านั่นก็เลยเป็นกำเนิดที่มาของเมดูซ่านั่นเองซึ่งแบบเทพโพไซดอนเนี่ยไม่ได้โดนอะไรเลยว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะเธนากับโพไซดอนเนี่ยมีเรื่องบาดหมางกันมาหลายๆเรื่องแล้วตั้งแต่ตอนแย่งเมืองเอเธนซึ่งเจอะเธนาแกได้ไปนะเดี๋ยวถ้าว่างๆจะมาเล่าประวัติตอนนี้ให้ฟังคือความบาดหมางเนี่ยมันก็ได้ครุกุ่นอยู่ในใจ2คนอยู่แล้วประมาณว่าแบบพวกญาติๆที่ไม่ถูกกันเวลามาเจอกันในงานรวมญาติก็แบบยิ้มเข้าหากันแต่เผอิญว่าทำอะไรกันไม่ได้ไงแต่ทีนี้พอสบโอกาสปุ๊บก็เลยเอาคืนเจอะเธนาเนี่ยแกไม่ได้ไปเอาคืนตรงๆกับโพไซดอนคือตำนานกรีกนะครับมันเป็นตำนานจากสังคมที่เขาถือว่าผู้ชายเป็นใหญ่ไงผู้หญิงนี่นับว่าเป็นอีกชนชั้นหนึ่งคนสวยก็มักจะเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ถ้าดูจากในหลายๆตำนานนะฮะเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยเทพโพไซดอนก็คือแบบแมนมากถามว่าช่วยอะไรเมดูซ่าอะไรไหมเนื้อเรื่องต่อจากนี้เนี่ยโพไซดอนไม่ได้มีเอี่ยวอะไรเลยคือเงียบทั้งที่ไปฉุดเขามาทีนี้เราไปต่อกันที่อีกตำนานหนึ่งนะครับผมตำนานนี้เนี่ยสามใบเถากอก้อนนะฮะไม่ได้เป็นคนธรรมดาแต่ว่านับว่าเป็นญาติกับเจอเทน่าเลยแหละคือมีศักดิ์เป็นเทพว่ากันว่าสามใบเถากอก้อนนะครับมีแม่เดียวกันกับอเทน่าแต่ว่าคนละพ่อซึ่งอเทน่าเนี่ยมีเตี่ยคือซุสด้วยความที่แบบเป็นลูกคนละพ่อไงอเทน่าก็เลยจงเกลียดจงชังสามพี่น้องกอก้อนนี้มากคือประมาณแบบอีลูกต่างแม่พ่อข้าได้เป็นถึงเทพซุสแต่พ่อพวกเองนะอุ้ยเป็นไรซอกราวตลอดเวลานะฮะเทพอเทน่าก็พยายามจงเกลียดจงชังหาทางที่จะกำจัดสามพี่น้องนี้ทิ้งซะความที่ว่า2พี่สาวของเมดูซ่านะเป็นอมตะฆ่ายังไงก็ไม่ตายเป้าความสวยก็เลยจึงตกไปอยู่กับเมดูซ่าแต่ก็ยังเพราะว่าเจ้แกเนี่ยเป็นเทพซึ่งจะไปทำร้ายใครนี่มันก็ดูเดี๋ยวเสียเกียรติเทพอ่ะนะก็เลยแบบรอหาโอกาสคือถ้าดูตามตำนานนี้นะครับก็คงไม่มีเหตุผลที่ว่าทำไมเมดูซ่าต้องเป็นนักบวชในสังกัดของอะเธน่าดังนั้นตำนานนี้เธอจึงไม่ได้เป็นนักบวชที่ต้องรักษาพรหมจรรย์แค่โดนจับไปเล่นหน้าแท่นบูชาของเทพอะเธน่าเท่านั้นเองพอเรื่องมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยอะเธน่าที่ต้องการทำลายเมดูซ่าให้สิ้นซากแล้วแต่ว่าทำไม่ได้เพราะต้องวางมาดเทพที่สูงสง่าสบโอกาสเท่านั้นแหละนางจึงสาปให้เมดูซ่ามีหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวสาปให้ผมที่สวยงามดุจเส้นไหมทองคำของเธอเนี่ยได้กลายเป็นงูที่เลื้อยยั่วเย้เต็มหัวจากหญิงพรหมจรรย์ที่หน้าตางดงามก็ได้กลายเป็นปีศาจที่น่าขยะแขยงเมดูซ่าเนี่ยทั้งโศกเศร้าอับอายและน้อยใจกับความอยุติธรรมที่โลกมีต่อเธอทั้งที่เธอตั้งใจจะรักษาพรหมจรรย์แต่นางเนี่ยก็ไม่เคยได้มีใครได้เห็นความดีของเธอตรงนี้เลยนางจึงมีความอับอายความเครียดแค้นและแล้วไอ้ความเครียดแค้นนี่เองก็ได้บ่มร่างกายให้เมดูซ่าต้องการที่จะทำลายทุกชีวิตที่ขวางหน้าความเกลียดความชังที่ได้ปะทุขึ้นจนเธอเนี่ยได้ไปเก็บตัวฝึกวิชา อยู่บนภูเขาเหลียงซานจนสำเร็จวิชาดวงตาพิฆาตได้เมื่อจ้องใครแล้วก็จะสามารถทำให้กลายเป็นหินอันนี้แอดเอาหนังจีนเข้ามาปนได้หรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่ากันว่าความเกลียดความชังและความแค้นของเมดูซ่านะครับทำให้เธอเนี่ยมองใครก็ตามแล้วก็เริ่มรู้สึกเกลียดจนทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นหินได้นี่ก็อาจจะเป็นลักษณะการที่ชาวกรีกได้บรรยายเวลาคนที่ใช้สายตาที่เครียดแค้นหรืออิจฉาจ้องมองกับอีกฝ่ายว่ามันโหดร้ายเหมือนกับเมดูซ่านั่นเองแล้วเราก็มาต่อกันที่ตำนานอีกฉบับนึงเลยฉบับนี้นะครับเป็นฉบับที่ดูค่อนข้างจะแตกแยกจากตำนานกรีกอีก2ตำนานที่เราเคยได้ยินกันมาคลาสสิกนะว่ากันว่าเมดูซ่าเนี่ยเป็นหญิงสาวที่งดงามมากเธอมีจุดเด่นที่เส้นผมของเธอซึ่งล่ำลือกันว่าสวยงามที่สุดในโลกราวกับเส้นไหมทองคำว่ากันว่าความสวยของเธอเนี่ยสวยงามมากสวยจนขนาดที่เจอเทน่าของเราเนี่ยเกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมาซึ่งตรงจุดนี้แหละทำให้เทพีอเทน่าเนี่ยรู้สึกหมั่นไส้นางมากๆอันที่จริงคนที่อิจฉาถ้าจะเป็นเจอโฟไดนะเพราะเจแกเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเจแห่งความงามใครสวยอะไรกว่าหน่อยไม่ได้เลยเล่งงานหมดแต่ไม่รู้ว่าทำไมตำนานนี้ถึงเล่าว่าเป็นเทพีอะเธน่าไปได้คงอาจจะเป็นเพราะว่าเจอโฟไดของเราเนี่ยไปตามพ่อหนุ่มอโดนิสอยู่มั้งเอาเป็นว่าช่างมัน
เมดูซ่าและพี่สาวของเธอนะครับว่ากันว่าอาศัยอยู่ในดินแดนที่ไกลโพ้นจนแสงอาทิตย์เนี่ยไม่อาจจะทอดลงมาได้นึกภาพแบบการ์ตูนเรื่องราพันเซลอะโดนขังในหอคอยแล้วแบบไม่รู้ว่าไออีกฟากโลกหนึ่งเป็นไรความอยากรู้อยากเห็นของเมดูซ่านะครับก็ทำให้เธอได้ขอเทพีอาเทนาเพื่อจะได้ไปดินแดนแห่งนั้นเพื่อจะไปชมพระอาทิตย์สักครั้งหนึ่งแต่ด้วยความที่อาเทนาแกหมั่นไส้อะไรไงก็เลยปฏิเสธไปเมดูซ่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่นางเอกนะอารมณ์ประมาณแบบนางอิจฉาเจอกับนางอิจฉาก็เลยเบะปากแล้วพูดแบบยิ้มๆไปว่าที่ท่านไม่พาข้าไปเนี่ยก็เพราะอิจฉาในความงามของข้าใช่หรือไม่พอเจอาเทนาได้ยินแบบนี้เขาก็แบบเกิดปรี๊ดขึ้นมาดีละปากดีนักนะอีปากงูเห่าสาบมันให้กลายเป็นงูซะเลยเทพีอาเทนาก็จึงได้ไร้เวทมนต์สาบทั้ง3พี่น้องนี้ให้กลายเป็นงูอสูรที่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวนะฮะนี่ก็เป็นตำนานการกำเนิดของเมดูซ่าในตอนต่อไปนะครับแอดจะมาเล่าเรื่องถึงความร้ายกาจของเจอาเทนาที่มาในคราบของเทพีผู้ปาดเปลืองจุดจบของเมดูซ่าที่เป็นต้นกำเนิดของตำนานอีกหลายๆเรื่องเลยอ๋อและรู้หรือไม่ครับว่าตำนานเมดูซ่าเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากกรีกนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมติดตามรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในตอนต่อไปนะครับผมสำหรับตอนนี้เนี่ยแอดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ